วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะกับดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลค่ะหลังจากที่รอคอยกันมาถึง3สัปดาห์เมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็มีทั้งการลดค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองให้แก่ผู้ที่ซื้อบ้านทั้งเก่าและใหม่รวมทั้งให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าธอส.ปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่ถูกปฏิเสธการปล่อยสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์วงเงินเบื้องต้นประมาณ 10,000 ล้านบาทค่ะล่าสุดวันนี้ทางธอส.ได้สรุปมาตรการการปล่อยสินเชื่อออกมาแล้วนะคะโดยนางอังคณาปิลันโอวาทชัยมนัสกรรมการผู้จัดการธอส.เปิดเผยว่าธนาคารจะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ที่มีรายได้สุทธิไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือนหรือวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทโดยจะใช้เงื่อนไขผ่อนปรนในการพิจารณาสัดส่วนความสามารถชำระหนี้ต่อรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 40-50 ของรายได้สุทธิต่อเดือนซึ่งก็จะทำให้สามารถกู้ได้มากขึ้นคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกเท่ากับร้อยละ 3.50 ต่อปีปีที่2ร้อยละ 4.25 ต่อปีส่วนปีที่3จนถึงตลอดอายุสัญญากรณีลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR ลบร้อยละ1ต่อปีและกรณีลูกค้ารายย่อยทั่วไปอัตราดอกเบี้ย MRR ลบร้อยละ 0.75 ต่อปีซึ่งปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR อยู่ที่ร้อยละ 6.75 ต่อปีและสามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง30ปีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อขอยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมได้ภายในระยะเวลา1ปีนับตั้งแต่วันที่19ตุลาคม2558หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนดนะคะคุณผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาของธนาคารทั่วประเทศหรือว่า call center หมายเลข02-645-9000หรือ www.ghbank.co.th ค่ะส่วนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของประเทศในส่วนของการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินก็ชัดเจนแล้วนะคะว่าจะใช้พื้นที่ของสนามบินอู่ตะเภาวงเงินลงทุน 15,000 ล้านบาทค่ะซึ่งจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุนด้วยโดยนายอาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมการบินจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง15ปีแบ่งเป็น3เฟสนะคะเฟสแรกในปี2559ถึง2563จะสามารถรองรับการซ่อมบำรุงสายการบินต้นทุนต่ำภายในประเทศได้ร้อยละ60เฟสที่2ปี2564ถึง2568จะสามารถรองรับการซ่อมบำรุงเครื่องบินภายในประเทศได้ทั้งหมดส่วนเฟสสุดท้ายในปี2569ถึง2573จะสามารถรองรับการซ่อมเครื่องบินได้มากกว่า250ลำต่อปีและยังสามารถรองรับการซ่อมบำรุงสายการบินในประเทศเพื่อนบ้านได้ด้วยทั้งนี้คาดว่าการตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินจะสร้างรายได้ถึง 240,000 ล้านบาทภายใน30ปีโดยขั้นตอนหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะเสนอแผนงานทั้งหมดให้กองทัพเรือพิจารณาและวางแผนร่วมกันเพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปค่ะแล้วก็มีเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ OICA International Organization of Motor Vehicle Manufacturers ซึ่งเป็นสมาคมของผู้ผลิตยานยนต์ระดับโลกได้เลือกให้สมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของ OICA ที่ประเทศไทยระหว่างวันที่21ถึง23ตุลาคมนี้ค่ะซึ่งนายธนวัฒน์คุ้มศิลป์นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยบอกนะคะว่าการประชุมประจำปีของ OICA จะมีประเทศสมาชิกที่เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยานยนต์38ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมการประชุมเพื่อร่วมการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลกให้มีความก้าวหน้าทั้งในเรื่องเทคโนโลยีความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงซึ่งการที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมก็จะเป็นประโยชน์ในด้านการส่งเสริมบทบาทของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในภูมิภาคอาเซียนและเวทีโลกรวมทั้งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะส่วนเรื่องของการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ที่จะเริ่มใช้ในเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งจะทำให้ราคารถยนต์บางรุ่นปรับสูงขึ้นเชื่อว่าจะไม่กระทบต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศมากนักเนื่องจากว่าราคาที่ปรับขึ้นจะสอดคล้องกับสินค้าที่มีคุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้บริโภคน่าจะเข้าใจและการปรับขึ้นราคาก็เป็นเพียงบางรุ่นเท่านั้นค่ะส
่วนภาพรวมการลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ดัชนีเคลื่อนไหวผันผวนค่ะหลังสัญญาณจากตลาดหุ้นทั่วโลกไม่สดใสนะคะจากความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจีนที่ยังคงซบเซานอกจากนี้ตลาดก็ยังได้รับแรงกดดันจากความไม่แน่นอนนะคะเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐหลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดได้ออกมาส่งสัญญาณที่ขัดแย้งกันค่ะก็ทำให้การซื้อขายในฝั่งตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลดลงไป 49.97 จุดมาปิดที่ระดับ 17,081.89 จุดค่ะ Nasdaq ลดลง 42.03 จุดขณะที่ S&P 500ลดลงไป 13.77 จุดแต่ว่ายังยืนเหนือ 2,000 จุดได้นะคะฝั่งตลาดหุ้นเอเชียปิดภาคเช้าวันนี้ปรับตัวลดลงตามๆกันค่ะดัชนี Nikkei อีตลาดหุ้นโตเกียวร่วงลงไป 363.24 จุดดัชนีลงไปปิดต่ำกว่า 18,000 จุดอีกครั้งหางเส็งตลาดหุ้นฮ่องกงลดลง 129.62 จุดขณะที่เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะบวกสวนทางตลาดอื่นๆขึ้นมาได้หลังจากเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมส่วนตลาดหุ้นไทยนะคะบวกขึ้นเช่นกันค่ะโดยมีแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จากมาตรการกระตุ้นของรัฐบาลทำให้ปิดภาคเช้าอยู่ที่ 1,409.76 จุดบวกขึ้นมา 3.07 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 16,441 ล้านบาทค่ะด้านราคาน้ำมันดิบยังคงปรับลดลงต่อเนื่องนะคะหลังกังวลว่าความต้องการใช้ในปีหน้าจะลดลงขณะที่อุปทานยังคงล้นตลาดโดยที่ตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐลดลงไป44เซนต์ค่ะปิดที่46เหรียญ66เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนเบรนท์ตลาดลอนดอนลดลง62เซนต์มาปิดที่49เหรียญ24เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนราคาทองคำในประเทศเปิดตลาดวันนี้พุ่งขึ้นมาทันที350บาทต่อบาททองคำนะคะก่อนที่จะปรับลดลงไป50บาทรวมราคาปรับขึ้นมา300บาทค่ะส่งผลให้ราคาทองคำแท่งที่ร้านทองรับซื้อคืนอยู่ที่ 19,650 บาทขายออกอยู่ที่ 19,750 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 21,150 บาทค่ะสำหรับราคาทองคำในบ้านเรานะคะที่ปรับขึ้นก็เป็นการปรับขึ้นตามตลาดต่างประเทศนะคะที่บวกขึ้นมาได้ถึง3วันติดต่อกันแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า3เดือนค่ะหลังนักลงทุนกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจโลกที่ซบเซานั้นก็ทำให้มีการหันมาซื้อสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยกันมากขึ้นนะคะทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจในช่วงเที่ยงวันนี้นะคะช่วงต่อไปติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อสวัสดีค่ะ